วัสดีครับผมอภิป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของลิงออฟเลนซึ่งในเกมนี้เนี่ยเราชนแรงกับมูหลาดแต่เอาจริงในคลิปนี้เนี่ยเป็นเกมในรังคอมมานเดอร์2นะซึ่งผมมาเล่นในรังนี้เนี่ยเพราะว่าจะเอาคลิปไปลงบิลิบิลิไงแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าเอาภาคคือน่าจะสนุกแน่เลยนะครับพอผมตายปุ๊บเขาเต้นใส่ปั๊บเลยก็อยากสนใจเรื่องรังกันเลยแล้วกันนะครับคิดว่าดูสตรีมเมอร์แบบคนดูแล้วกันเพราะในเกมนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะแบกคนในทีมหนักๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคิมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงหลังโฆษณาสักครู่ครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนำการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ ID เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้า setting นะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดคัลลอกนะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ 24bytem นะครับพิมพ์คำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทำการซื้อคูปองไป115บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขาย ID เกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Admin ต้น TP7 มี ID ใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคเข้ามาเกมเริ่มแล้วครับก็ในส่วนของพลังฝันที่ใช้ก็จะตามหน้าจอนี้เลยนะครับและก็ในส่วนของรุ่นก็จะขึ้นตามหน้าจอนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูในเกมนี้กันนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับแต่ดูเหมือนคลิปที่อัดก็ค่อนข้างแหลกหน่อยๆนะครับเอาโอเคเข้ามาแล้วครับเจอมูหลาดตรงนี้ครับทักทายไปหนึ่งดอกครับเล็ง2ก่อนนะครับตอนนี้เรา2ก่อนมูหลาดนะครับไล่เลยครับผมเข้าไปครับไอ้สกิลนี้ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวตรงนี้วาร์ปกลับเลยนะครับเพราะว่าเห็นเหมือนตุเรนจะลงมานะทันไหมน้องโอเคได้อยู่ครับหลักสำคัญในการเล่นลิงชนกับมูลานะครับในช่วงเล็กๆเนี่ยลิงมันถือว่ามันจ่ายดาเมจได้เยอะกว่ามูลานะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากในช่วงต้นเกมอ่ะเราสามารถที่จะกระโดดทุบทั้งมูลาทั้งคีบได้ก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะสองก่อนมูลานะครับมูลาถอดเงาแล้วนะครับหาเรื่องเลยคิดออกดีเหมือนกันครับเนี่ยหาเรื่องทะเลาะเลยนะครับทักเขาเข้ามากันแล้วก็สวนแค่นั้นเองนะครับในช่วงรุ่นแรกนะครับผมจะไม่ค่อยไปถ่ายตรงกลางเท่าไหร่นะผมอยากให้เมโล4ก่อนมากกว่านะครับออฟเลนอ่ะถ้าหาได้มังกรก็ไม่ต้องถักกลางแล้วนะครับไม่จำเป็นเพราะงั้นหลายๆคนก็ชอบที่ทิ้งมังกรแล้วไปเอากลางนะครับแล้วก็ปล่อยมังกรให้ทางอีกฝั่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เสียเปรียบนะนะครับแล้วก็ทางเอนโซ่ครับมาตีบับแดงหลุดครับเดี๋ยวช่วยเขานิดนึงครับเฮ้ยช็อตนี้ขอโทษเฮ้ยขอโทษผมตีเพิ่มไปนะขอโทษจริงไม่ตั้งใจจะลายครับขอโทษครับเดี๋ยวเช็คดังนิดนึงนะครับมูลาดีได้อยู่ครับโอ้รอบนี้เขาเก็บสกิลครับฝนแรงเหลือเกินครับนี่ผมโดนเขาเต็มๆเลยนะแรงอยู่นะโอ้ที่ดวงก็ตามมาเหลือเกินครับโอ้แล้วมูลาดก็เข้าเสียบด้วยครับเฮ้ยมีเต้นด้วยมีเต้นด้วยเขาเลือกจะจัดได้เลยครับได้เลยครับช่วงนี้อ่อนไหวง่ายอยู่นะครับมาเต้นอย่างนี้โอเคครับได้เลยครับเลนล่าน่าจะโดนเอาคีย์ไปหมดแล้วนะครับไปไม่ทันก็มาตรงกลางแทนนะครับคือรองเท้าแดงเลยนะครับแต่เหมือนเลนล่าจะมีโบกหน่อยครับแล้วก็ตัวเลนอาจจะกลับเข้ากลางครับดักกันนิดนึงเจอตรงนี้ครับโตเสียเข้าไปครับมันดีมากนี่ครับเรียบร้อยครับมันจะเป็นคอมโบ cancel animation นะครับใช้2ตี1ตีอันติตีนะครับเป็นการ cancel animation นะครับมันก็เลยจ่ายดาเมจได้ค่อนข้างเต็มไปตั้งหน่วยนะคนเล่นลิงคนฝึกไว้ให้ได้นะครับแล้วมันจะทำให้เราเล่นลิงแล้วดูตีแรงตีโหดนะครับตีคนตายตอนต้นเกมเลยอะไรมานี้นะครับมันเหมือนกับเราตี3ทีในพริบตานะครับไวมากตามเลยครับอ้าวเจอมูราตรงนี้แต่แค่นี้ก่อนก็ได้ครับแล้วมูลานี่กับเงาลงล่างครับมีตัวเล็กเข้ามาซ้อนครับไม่ต้องไล่ก็ได้ครับเสี่ยงไปเราไม่มีอันติเ
ดันเลนไปก่อนนะครับดันเสร็จปุ๊บก็มังกรนะครับผมจะให้ความสำคัญกับการหาเงินมากๆเลยนะครับตรงไหนฆ่าได้ก็ฆ่าแต่ถ้าหาตรงไหนมีคลิปเอาคลิปก่อนนะครับดักกันนิดนึงครับนี่มูหลาจะไม่ไปไหนนะครับเขาอยู่เลนล่างนี่แหละเพราะถ้าหากเขาเดินไปกลางเนี่ยผมต้องเห็นแล้วนะครับเจอมูหลาตรงนี้ครับมาจัดเป็นหนึ่งคอมโบครับเรียบร้อยครับเต้นดีนักนี่จัดให้เลยถ้าหากเราเล่น Cancel Animation เป็นเนี่ยดาเมจของลิงมันจะรุนแรงมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าอีกฝั่งเนี่ยโดนฆ่าตายตั้งแต่ลิงเลเวลนิดเดียวเองนะครับฝึกไว้รับรองคุ้มค่ามาก2ตี1ตีอันตีนะครับทำไวๆได้เลยนะเจอตัวเลนตรงนี้ครับไปครับโตมานี้โอ้เฮ้ยมีวาร์ปด้วย อีกคนเต้นอีกคนนึงวาร์ปเอาเรื่องเกินเดี๋ยวตรงนี้วาร์ปเลยแล้วกันนะครับหูหลาไม่กล้าดันลึกเท่าไหร่หรือว่าถ้าหากเราเข้าไปกันบ้านก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับเสี่ยงที่ตัวเลนจะตามมานะครับแล้วก็อาจจะโดนหูหลาต่อแล้วก็ตัวเลนชูได้นะครับประมาณนั้นเซฟก่อนแล้วก็เหมือนไฟค่อนข้างพังนะครับไฟค่อนข้างพังนะเลนบนนะครับลิกเตอร์เปิดในตำแหน่งที่เพื่อนจ่ายตำแหน่งไม่ได้ครับก็เลยเล่นยานิดนึงเดี๋ยวมาตรงนี้ครับทุบไม่ทันรอจังหวะนิดนึงครับตรงกลาง2คนครับเผื่อได้อะไรดีครับตรงนี้ตัวซ้อนกันแบบนี้ต้องเจอกระบองหยุดวาร์ปครับเฮ้ยดีครับวาร์ปไม่ได้เลยโอเคครับปิดไป2ครับเยี่ยมเลยครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เรามีอลิอยู่2คนนะมีมูหลาดกับทางตูเลนนะครับ ในเกมนี้โอ้ลิกเตอร์ก็หายป้อมครับ อะไรของเขา อะไรของเขาลิกเตอร์คือถ้าจะขอเรียกไวโอไปหน่อยก็ได้เลือดป้อมมันเยอะอยู่เลย ไม่เป็นไรครับสู้ๆครับเรามาเล่นรังนี้เราต้องแบกให้ได้ครับไม่ว่าเราจะเจอกับอะไรก็ตามครับเต็มที่เลยครับในเกมที่เราเป็นคนแบกนะครับเราไม่ต้องตีป้อมมากนะให้เน้นที่การใช้คลิปนะครับเป็นเหยื่อล่อให้เขาเดินมาหาเราดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้คลิปตีอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มาตรงกลางแทนนะครับขอสักทีแล้วกันนะครับ ได้ไปครับโอเคไปกันต่อครับโอ้จะร่วงมาตรงนี้ครับตกใจหมดโอ้โหอยู่ดีก็โผล่มาตอนนี้ตัวเลนเคล่าเสร็จก่อนทีมเรานะครับเขาน่าจะขึ้นกลับมานะผมก็เลยดักนิดนึงนะครับแล้วก็เห็นแวบๆแหละจัดไปครับโอ้โหแล้วมีฟิกเกอร์อีกหนีไวแล้วเกินตัวเลนตัวเลนนี่2รอบนะเขาเจอของนี่เขาใช้ฟิกเกอร์แบบไม่ลังเลเลยนะครับรอสกิล1นิดนึงนะครับตีตัวอะไรร่วงหมดเลยเนี่ยตอนนี้มานาใกล้หมดนะครับอยากกลับบ้านแต่ว่าเห็นคลิปตัวนี้ก็เลยขอสักหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมค่อนข้างที่จะแยกกันเล่นนะครับเพราะงั้นเราจะเปลี่ยนการเดินเกมนิดนึงนะครับโดยที่เน้นฆ่าเป็นหลักนะครับเพื่อให้ทีมเราเนี่ยเดินเกมอย่างสะดวกมากขึ้นนะครับเพราะว่าพออีกทีมตายปุ๊บทีมเราก็ที่แยกกันเล่นอย่างนี้เนี่ยมันก็เล่นง่ายไงดักเทลนิดนึงนะครับเผื่อเขาเดินตัดมาไล่ต่อได้เลยนะครับแพนด้าอยู่เลนล่านะไล่ต่อได้เลยนะครับโอเคถ้าหากไม่มีแพนด้าก็ไม่มีคนเปิดแมปครับก็ผมก็จะออกจากไฟง่ายขึ้นนะครับก็เลยไล่สุดได้เลยแต่ว่าไฟแต่ละทีเนี่ยผมเสียเลือดเยอะเหลือเกินนะผมอยากได้ดับดูดเลือดแล้วเนี่ยมันเด้งไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วก็เจอมูราต่อเนี่ยจับเงาไหมเราเงาหมดครับไล่คุกเข้าไปครับโอ้เรียบร้อยครับตรงนี้วาร์ปเลยแล้วกันครับอันนี้เขาไม่เห็นนะไม่เห็นว่าเราวาร์ปนะไม่ได้บูลลี่นะครับแต่ว่าผมอยากวาร์ปอยู่แล้วเขาไม่เห็นเรานะครับเพราะเรากำลังวาร์ปใส่เขาอยู่
นะครับข้างบนเดินขึ้นไปดันต่อหน่อยแล้วกันครับเผื่อมีคนเข้ามาเอาคลิปนะทีมก็ดูดีขึ้นนะครับก็เห็นมีการสามัคคีการเข้าไปดันอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็พอมีคู่หนึ่งดันแล้วก็มักจะมีคนแยกไปเสียคิวนะครับน้ำมันกล้าไปอยู่อะไรในป้อมน่ะโอ้โหแล้วยิงคลิปแตกเลยโอ้ยดักกันนิดนึงครับเผื่อมูราสนใจที่จะเดินผ่านมาตรงนี้นะเอ้าเดินมาด้วยครับโอ้ดีเลยครับนี้เรียบร้อยครับไม่ได้ขยับแตกเลยหน้ามานี่ครับไล่ทุกไปครับขาดนิดหน่อยครับโอ้แล้วร่วงมาตรงนี้ครับยังรอดมาได้ครับวิกเตอร์รับให้ครับขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวมาดักกันตรงกลางนิดนึงครับเขาต้องคิดว่าผมกลับบ้านไปแล้วแน่เลยโอ้เอนโซเกี่ยวสวยครับโอ้ทุกมานี่ครับเรียบร้อยครับไวโอบอกว่าลมอย่าแจกนะครับแล้วก็เอนโซนี่ก็นักโซโล่ตำนานจริงสมกับที่กดโซโล่มานะเวลาบวกก็บวกโซโล่นะเดี๋ยวดาบมาฟาดนิดนึงนะครับมันต้องมีสักคนแหละที่อยากได้บัฟฟ้าแต่ว่าก็รอนานแล้วนะครับเนี่ยโอ้การเลียมแอบด้วยครับมาสองคนอุ่นใจดีครับแล้วเจอแพนด้าตรงนี้ครับโดนทุกเข้าไปครับเรียบร้อยครับฟาทีนี้ก็เอาบัฟฟ้าได้เลยครับได้ทั้งหมีได้ทั้งบัฟฟ้าด้วยนะครับตอนนี้เรากลายเป็นลิงโลมไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวพยายามเดินเปิดแมปให้แล้วกันนะครับแล้วก็ให้พวกแครี่เข้าไปตีป้อมนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเอาลิงไปตีป้อมเท่าไหร่ค่อยๆกันดึ๊บดึ๊บขึ้นไปนะครับโซนไปขั้นๆนะตอนนี้คีบมันจะเข้าแล้วนะครับต้องมุมของการี่นี่เขาเห็นว่ามีคนเข้าเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาตัดเทลนิดนึงนะครับเข้าไปครับตีมือนี้ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ตอนนี้ทีมเขาตาย3นะครับน่าจะเริ่มเอาป้อมมาได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเดินเลียดเข้ามานิดนึงนะครับจะได้เป็นการโซนให้เพื่อนด้วยนะครับหาจังหวะในการเข้าทำนะแต่ว่าตูเลนนี่มันอยู่คนเดียวนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆไต่เข้าไปนะครับค่อยๆย่องหาเขานะโอ้แล้วเกียร์คลิปดีเหลือเกินครับโอ้โหคลิปหายหมดเลยแต่ก็ยังดีที่แรงพอจะทุบป้อมแตกนะครับไม่งั้นนี่ตายครับป้อมแน่เลยจริงๆผมอยากได้ดูเลือดแล้วนะแต่ว่าไปติดขึ้นมุรามาสะนะครับเพื่อนๆเรานี่ก็อยากได้ดานะครับขอเล่นหน่อยนะเพราะว่าเอสโซมีบัฟอยู่นะครับพยายามดูแมปนะครับตอนนี้นะว่ามีใครอยู่ตรงไหนบ้างนะเห็นล่าสุดแพนด้าอยู่เลนบนนะครับก็เลยมาตัดตรงนี้นึงครับแต่ว่ามาสวนกับแพนด้าพอดีครับโอ้แล้วแพนด้าครับดูดีมาตีผมเฉยแล้วเจอคู่หูดูโอ้อีกแล้วครับโอ้งานยาวผมแล้วเรียบร้อยครับล่วงเลยครับเจอต้วงงัดตัวแตกเลยมาตอนนี้ขึ้นเดอะบีดแล้วครับทนไม่ไหวรักษาทุก99ขอเดอะบีดมาเล่นหน่อยครับเลือดได้พอจริงไหนๆก็ไหนแล้วขอบัฟฟ้าหน่อยนะขอหน่อยนะครับป่ะเอาบัฟฟ้าไปแจกเขากันเถอะรู้สึกเล่นแล้วจะมีความผิวมากขึ้นค่อยๆย่องเข้าไปนะครับโอ้แอนโซครับเจอหมีเข้าครับผมช่วยนะครับโถเข้าไปครับเรียบร้อยครับเลือดลบไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวหาเลือดขึ้นก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมังกรจะหายไปนะครับมันจะหายไปตอนนาที24นะไปตีเลยนะครับโอ้แล้วดวงมาตรงนี้ครับสวนเข้าไปครับเรียบร้อยครับอันนี้นี่เขาโดดมาตอนผมหายตัวนะผมเลยรับดาเมจแค่ตอนกระโดดเฉยๆนะครับไม่โดนดาเมจสกิล1หรือว่าพาสิฟดวงนะก็เลยเบาหน่อยนะครับสบายไปนะครับเรียกได้ว่าดวงโดดมานะครับก็กดสกิล1รับก็ได้นะครับแล้วก็ให้แจ้งไปโดนดาเมจอื่นแทนนะครับจะได้ชะชันดาเมจกันไปนะครับจะได้ไม่เจ็บหนักมากนะ
ว่าแต่อป้องมาหน่อยเถอะฟาร์มอย่างเดียวเลยนะฟาร์มอย่างเดียวเลยนะถ้าให้เราตีป้องก็ไม่ได้นะเพราะงั้นเราเลยต้องขุนเพื่อนขึ้นมาครับต้องแบบขุนเพื่อนโปรตีไกลขึ้นมาเนี่ยพวกแอร์เนี่ยผมก็เลยเน้นฆ่าเป็นหลักเพื่อให้เพื่อนเขาเข้ามาแล้วป้องง่ายขึ้นประมาณนี้ดักกันนิดนึงครับเผื่อมีคนตัดมาครับโอ้ไม่ตัดครับแพนด้าไปตรงกลางครับมูฟมานิดนึงครับมูฟลาดปิดทางการีไม่ได้ครับแล้วป้อมไม่สะเทือนเลยนะต้องเอาดาร์กล่ะได้ดอบีนะครับตอนนี้โอ้โหตุเรนครับอันตีมายิงมาตอนเลื่อนน้อยนะลิกเตอร์ครับโอ้โหเปิดไฟคนเดียวอีกแล้วครับแล้วโดนไล่มาโอ้โหตรงนี้เสียดาร์กเลยครับเดี๋ยวดักกันนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อมีคนสนใจอะไรยังไงนะครับเผื่อมีคนสนใจคลิปเลนล่าหรือว่าอยากเอาดาร์กนะครับโอ้โหแต่เลื่อนดาร์กรถไวมากครับแล้วทุบมาตรงนี้ครับโอ้โหแต่ว่าไม่ดาร์กครับหายได้แค่คนได้แค่คนก็โอเคมั้งนะแลกไปนะครับลุ้นการเพื่อนจากการบ้านได้ไหมสู้ๆนะทุกคนนะครับสู้ๆนะตอนเอาดาร์กถ้าหากว่าเป็นแอร์ก็พยายามหาโอกาสที่จะแย่งดาร์กมาให้ได้ลุ้นเพื่อนกันบ้านเนี่ยดาร์กตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหแล้วทางเอนโซครับจะมุลาปิดด้วยครับและตรงกลางโดนแพ็ก3นะครับกาลีต่อได้นิดเดียวนะกาลีก็กล้ากลัวนะกลัวโดนโดดใส่นะครับมีคิวเตอร์นิดนึงครับเจอมูลาตรงนี้ครับโอ้โหโดนไม่เต็มครับไกลแล้วครับโอ้โหแล้วมีส่งอีโมด้วย เอาเรื่องจังวะผมว่าที่ไอ้สตรีมเมอร์เขาชอบเล่นลังคอมเพราะว่ามันไอ้นี่ด้วยมั้งคอนเทนต์มันเยอะด้วยฮ่าฮ่าเยอะ ผมไปเล่นกับโซโล่ในนั้นสักมา 30-40 นะถ้าเกมไหนเงียบก็คือเงียบเลยเงียบแบบไม่มีคนคุยกันไม่มีอะไรกันเลยเราลองคลิปการนิดนึงนะครับแล้วก็เหมือนโดนจะจ้องเล่นผมอยู่นะเดินไปรอบนึงนะครับแล้วหายตัวตรงนี้ครับแล้วสวนเข้าไปครับเรียบร้อยครับ โอ้โหสงสารด้วงเลยจอนนี่ เดี๋ยวน่าจะเริ่มจบในส่วนของการประคองเลนให้เพื่อนเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราน่าจะขายแล้วซื้อกอบเกิดขึ้นมานะครับเพื่อจบเกมนี้นะครับโอ้มาชนเจอแพนด้าพอดีครับแถมเจอบอร์ดด้วยค่อยเดินเปิดแบบไปเรื่อยๆนะครับระวังด้วยไม่เจอใครเลยนะครับแต่ว่าได้ดังในจุดที่อยากจะดังแล้วโหแล้วเปิดแมวมาเลยครับสวนเข้าไปครับไล่กันต่อครับน่าจะรู้ได้อีกนิดหน่อยนะครับแล้วโดนคู่ไปครับเรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้ได้เปรียบแล้วก็สู้ๆครับ4-5ครับไอ้4-3ครับลองดูมีกาลีด้วยน่าจะเล่นง่ายขึ้นกาลีแหลมนะช็อตนี้แล้วด้วงครับสกิลโดดโบกพันสุดท้ายครับโอ้โหแล้วโดนกาลีสวนล่วงเลยครับเอาเรื่องเกินสรุปไอ้รอบก่อนนี้ผมหลบได้หรือว่าเขาโดดพลาดนะช็อกไม่แน่ใจละไม่มีคนตีป้อมเลยอะเงินหมื่นหมดแล้วนะเหมือนไม่อยากตีป้อมอะเขาตายไปสาวไหมนะโอเคเกิดแล้วครับสงสัยผมต้องฆ่าเยอะๆเยอะกว่านี้เพื่อให้มันจบเกมได้ไวขอปั๊มหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดินเกมเองแล้วกันตอนนี้ก็ซื้อเคียวขึ้นมานะครับเตรียมต่อรักซะเยอะครับคนต้องใช้ดาร์กแล้วครับในการจบเกมถ้าขึ้นมาไม่ได้ก็ใช้ดาร์กนี่แหละครับรอเพื่อนมาตีเลกเตอร์เข้าไปเคลียร์ทางเลนบนนะครับส่วนเราก็ดักอยู่เหมือนเดิมครับเจอเทลตรงนี้ครับ
เทมีกอกเกิดนะเข้าอย่าสุดมากนะครับเข้าต้องออกให้ได้นะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปปุ๊บเราจะต้องยืนอยู่นิ่งๆกลางวงเขาอะอีกประมาณ3วิเลยนะครับโหแล้วดวงมาตรงนี้ครับฮาแล้วโดดตีครับคุกก็ไปครับเรียบร้อยครับแม่หลังๆนี้ดวงเล่นพลาดเยอะนะทั้งโดดพลาดแล้วก็สกิลพลาดนะครับสบายผมเลยทีนี้ตัดคลิปแล้วครับก็เอาเลยครับเดี๋ยวคอยโซนให้ครับเดี๋ยวไม่ใช่มีตัวอะไรมาลาดดังนะโอเคครับลิกเตอร์เข้าไปโซสูงให้ครับวิ่งตัดมานี่นะครับดักกันนิดนึงครับเจอแพนด้าตรงนี้ครับทุกเข้าไปครับเรียบร้อยครับแต่ว่ามันก็เกิดครับไล่กันอีกรอบครับฉากมานิดนึงครับตรงนี้รอสกิลเข้าอีกรอบครับก็ขายเคียวนะครับแล้วก็ซื้อก่อเกิดเข้ามาอีกครั้งนึงนะครับตัวเลยเลือดเหลือน้อยนะครับทุกเข้าไปครับเรียบร้อยครับแล้วเหลือมูราดครับจังหวะดีครับทุกเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้ยใครไม่ติดแต่ก็ไม่ตายครับโอเคครับก็ขอบคุณครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่มากดเต้นกดวาร์ปนะครับในคลิปด้วยขอบคุณนะครับเป็นสีสันกันไปนะครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็ไปเกมนะคอมมานเดอร์นะครับแล้วก็ได้เป็นหลุมของแอสซิมไปนะครับทำเนินไป 10% แล้วก็แล้วเนินไป 27% นะครับก็ในนั้นคอมนะครับเราอาจจะเดินเกมไม่ค่อยเหมือนปกติไม่ค่อยได้ทำหน้าที่ออฟเลนแบบดันป้อมเท่าไหร่นะครับคือจะเรียกว่าเกมมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ดูหลายๆคนครับที่จ่ายดาเมจเอโซ่จ่ายดาเมจ 7% เองนะครับแล้วก็ไวโอจ่ายดาเมจ 9.6% นะครับปวดหัวเลยนะครับคือจ่ายดาเมจกันน้อยมากนะครับแต่ก็เอาตัวรอดกันมาได้นะครับก็เรียกได้ว่าแบกกันยิงๆจังเลยนะครับก็นานๆทีจะได้เห็นออฟเลนแบบทีมสุดๆนะครับส่วนมากเราก็จะเห็นเป็นพวกป่าแบบทีมอะไรมานี้นะครับแต่นี้ก็กลายเป็นออฟเลนแบบทีมเลยนะครับก็เดินเกมคล้ายป่าแค่นั้นเองนะครับก็เดินเกมคล้ายป่าซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ประโยชน์ไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแนวการเล่นนะครับเพื่อที่จะสามารถแบกทีมได้นะครับแล้วก็ช็อตไหนที่เล่นแล้วไม่เสี่ยงเงินไปนะครับซึ่งถ้าหากคนจะแบกทีมได้จะต้องตายยากๆนะครับซึ่งถ้าหากเราเล่นแล้วเราตายง่ายๆอย่างเช่นโดดเข้าไปปุ๊บเก็บไป2ตัวเราก็ตายตามเลยมาเนี้ยมันก็จะแบกทีมลำบากหน่อยนะครับเพราะงั้นจะเห็นได้ว่าเวลาเข้าไฟแต่ครั้งเนี้ยผมเข้าไปปุ๊บถ้าไม่ช่วงที่บอกว่าจะปิดเกมจริงๆนะครับผมจะไม่ค่อยเสี่ยงตายเท่าไหร่นะครับจะค่อนข้างที่จะเน้นรักษาบาลานซ์การคิวมากกว่านะครับคิวได้ปุ๊บออกได้ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเล่นหลักของการเล่นแอร์ทุกตัวเลยก็ลองฝึกดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคอมครับ